าสู่ช่วงที่3ของพ่อหมอรามาครับวันนี้วันพฤหัสนะครับก็เป็นคิวของ Media Inspire ครับก็จะเป็นคลิปดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงพฤติกรรมการชอบส่องแต่ก่อนในเวลาพูดถึงส่องอาจจะเป็นถึงแบบไปส่องดูใครอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้การส่องเนี้ยก็อาจจะหมายถึงการเข้ามาดูในเข้ามาในโลกโซเชียลนะคะโดยที่อาจจะไม่ปรากฏตัวไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์แต่ส่องดูความเป็นไปแอบส่องดูความเป็นไปของชีวิตของใครๆหลายๆคนนะคะที่พฤติกรรมนี้มาเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะพ่อแม่นี่แหละนะคะที่ให้ลูกเล่นโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็ชอบส่องนะว่าลูกโพสอะไรไปที่ไหนกินอะไรคอมเมนต์ใครยังไงและหลายครั้งก็อดใจที่จะไม่แสดงตัวตนไม่ได้คือแทะไม่ยอมส่องเฉยๆคือส่องแล้วตำหนิส่องแล้วไปโพสต่ออะไรอย่างเงี้ยจะกลับบ้านความอดไม่ไหวซึ่งนำมาซึ่งความโกรธไม่พอใจนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆหลายคนก็บล็อกบ้างอันเฟรนด์พ่อแม่เด็กบ้างก็น้อยอกน้อยใจกันไปเนาะวันนี้เราจะมาดูคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันค่ะจริงๆนะคะพี่คือหนูไม่ได้เป็นเพื่อนกับแม่ในเฟซครับคุณแม่จะใช้เฟซบุ๊กคุณพ่อครับในการเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแอดค่ะแอดตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มเล่นก็แอดมาเลยคนแรกเลยสวัสดีครับชื่อนายเพิ่มพลตะลุ่มภูครับชื่อเล่นชื่อบีครับหนูบีค่ะเป็นคนชอบทำกิจกรรมก็เลยจะมีคนแบบว่าเพื่อนนักเรียนด้วยกันแล้วก็คุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักเยอะมีเวลากิจกรรมเงี้ยเราก็แบบอยากโชว์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายรูปลงเฟซเงี้ยแล้วก็กลัวแม่เห็นค่ะก็เลยไม่ได้รับแอดแม่ในเฟซแม่ชื่อแม่บีค่ะแม่เป็นแม่ของน้องบิ๊กค่ะน้องบิ๊กก็ร่าเริงอะค่ะเรียนเก่งด้วยแล้วก็นักกิจกรรมตัวยงเลยที่โรงเรียนอะรู้บางทีก็ถามเพื่อนเขาที่อยู่ละแวกใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็ถามนิดหน่อยแต่เฟซบุ๊กนี่ไม่นะเพราะว่าแม่เคยแอดไปเขาก็ไม่รับแอดแม่สักทีก็ผมชื่ออัครกรสุขุมบรินทร์นะครับชื่อเล่นชื่อเดี่ยวครับตอนนี้ก็ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซน์อยู่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุ๊กก็เพราะว่าแบบแม่นี่แหละครับชื่อแม่ชื่อเล่นชื่อจุ๋ยค่ะเป็นแม่ของเดี่ยวค่ะแม่ก็ขายของของแม่เล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะอยู่ในบ้านค่ะ Facebook แม่ไม่มีค่ะแม่จะเล่นของพ่อแต่เดี่ยวเขาก็เป็นเพื่อนพ่อค่ะเวลาดูเฟซลูกแล้วก็ลูกโพสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตัวตนเขาเป็นอย่างนี้บางทีเขาก็ลงรูปตลกๆให้แม่แม่ก็เข้าไปดูอย่างเงี้ยค่ะชื่อสราธิเพชรสุดค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์คุณแม่มีเฟซน่าจะมาส่องหนูเยอะอยู่นะหนูว่าก็จะมากดไลค์บ่อยมากเราก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของเราบ้างอ่ะก็จะบอกไว้คุณแม่เขาก็ไม่รู้เขาก็ปกติแม่ชื่อแม่ตุ้ยค่ะเป็นแม่ของน้องบีมเป็นคุณครูสอนค่ะน้องบีมเป็นเด็กน่ารักค่ะและเป็นเด็กที่อยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกับที่แม่สอนเลยค่ะเขาเริ่มห่างค่ะเขาเริ่มห่างจากแม่และอีกอย่างนึงก็คือเขาไปเข้าระดับมหาลัยเนาะดูใน Facebook ค่ะส่องลูกด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าแม่เป็นคนที่ช่างคิดมากก็ห่วงเขาว่าเนาะ Facebook เอาไว้ระบายค่ะแต่ว่ามีอะไรเราก็จะโพสในเฟซโพสรูปคู่กับผู้ชายอะเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบเจอผู้ชายคนนู้นหรออ่ะขอรูปหน่อยถ่ายรูปสักรูปนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็โพสลงเฟซค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากให้แม่เข้ามาใน Facebook สักเท่าไหร่ก็น้อยใจนิดนึงนะแต่ว่าแม่ก็เข้าใจลูกอ่ะนะว่าคงจะไม่อยากให้แม่รู้เรื่องอะไรบางเรื่องที่เขาปิดอยู่หรืออะไรอ่ะส่วนใหญ่คุณแม่มาทีไรก็จะเป็นตัวจบงานตลอดเลยฮะผมแบบซื้อของมาใหม่เลยกีตาร์ใหม่ว่ะอะไรเงี้ยเพื่อนมาก่อนเพื่อนมาก่อนเพื่อนมาโอ้ยกีตาร์สวยว่ะมันเล่นด้วยกันหน่อยสิเอามาหน่อยอะไรอย่างงี้สักพักแม่มาเงินน่ะเก็บบ้างนะลูกเดี๋ยวสิ้นเดือนน่ะไม่มีตังค์กินข้าวแม่ก็จะแบบว่าจะเตือนเขาให้รู้จักประหยัดเพราะว่าวันนึงอ่ะ
ถ้าเรามีเงินของเราติดกระเป๋าไว้อะฉุกเฉินอะไรเราก็จะได้เอาเงินของเราออกมาใช้คิดว่าเขาก็คงจะบล็อกนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าแม่ช่างคิดเขาในสิ่งที่เขาไม่อยากให้แม่รู้อะเขาก็จะปิดเขาจะลงเฉพาะกิจกรรมให้ดูว่านี่นะหนูทำกิจกรรมนี้อยู่นะหนูทำอันนี้อยู่นะแค่นั้นค่ะก็ถ้าไม่อยากให้แม่เห็นก็คงแบบก็กินเหล้าอ่ะผู้ใหญ่เขาก็คงแบบไม่อยากให้เรากินพอเขารู้เขาก็คงรู้สึกแบบไม่ดีอ่ะมีอยู่ช่วงนึงฮะเป็นช่วงที่แบบโดนแก้งานบ่อยมากแล้วผมเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบไม่ไหวแล้วก็เลยแบบตั้งสเตตัสว่าแบบไม่ไหวแล้วเว้ยแก่แบบอยู่นั่นแหละลาออกอะไรเงี้ยเพื่อนมาก็สู้ๆนะสู้ๆสักพักคุณแม่มาเลยฮะออกเราจะมีตังกินข้าวเหรอผมแบบการแบบแสดงความคิดเห็นใน Facebook เนี่ยค่ะมันเป็นสาธารณะใช่ไหมคะบางทีมันดูแล้วมันก็คนหลายกลุ่มมองอะค่ะมันแบบมองต่างมุมกันนะคะคิดว่าน่าจะพร้อมอย่างเช่นหนูเรียนจบแล้วก็มีอะไรที่มันมั่นคงมากกว่านี้ค่ะหนูถึงจะตัดสินใจรับแผนค่ะหนูคิดว่าสิ่งที่หนูทำมันไม่ได้ออกนอกกรอบจนเกินไปอะค่ะหนูคิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะวัยรุ่นทั่วไปเขาก็มีทำกันบ้างแรกๆมันก็แบบเอ้ยทำไมต้องแบบมาตามบ่อยขนาดนี้ด้วยแต่พอเวลาผ่านไปผมก็แบบเฉยๆแล้วครับแบบรู้สึกเออแม่เออก็แม่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้แบบพิมพ์ตอบหรือแบบตอบโต้อะไรเขาไปครับแม่น้อยใจไหมครับเวลาที่เขาแบบไม่อ่านถ่ายแม่เลยก็น้อยใจค่ะครับแม่เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเรียกแม่ฟังตอนนี้เอาใหม่พี่เลยใครไม่รู้จักอ่ะรับเลยครับรับเลยฮัลโหลครับเฮ้ยแม่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวดูอยู่แม่อยากบอกอะไรเดี๋ยวครับก็เรื่องประหยัดนะคะไม่อยากให้ลูกฟุ่มเฟือยแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากเลยค่ะถึงแม้ว่าเอองานมันจะติดต่อแบบหลายวันอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็อยากให้ลูกพักแล้วก็แบบอยากให้ลูกแบบกินข้าวบ้างเนี่ยเวลาลูกเหนื่อยลูกก็ไปหาทางออกแบบด้วยการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยแม่เคยขอลูกมาหลายครั้งละครั้งเนี้ยถ้าเป็นไปได้อ่ะแม่ขอได้ไม่เดียวให้เลิกบุหรี่ให้แม่หน่อยแม่อยากให้ลูกรู้ว่าแบบแม่รักลูกนะแม่ก็อยากจะบอกว่าบิ๊กไม่รับแอดเฟซแม่ก็ไม่เป็นไรนะแม่ก็มีน้อยใจบ้างเหมือนกันแต่ว่าแม่ก็เข้าใจลูกเนาะว่าลูกอาจจะมีอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาก็ได้แม่ก็เข้าใจแต่แม่ก็รู้อยู่แต่แม่ก็รับได้นะลิปสติกลูกหมดเดี๋ยวแม่ก็ไปซื้อให้ทุกสีเลยก็ทำหน้าที่แม่ปกติเหมือนเดิมนี่แหละก็รักลูกทุกๆวันเหมือนเดิมอยากจะบอกว่ารักลูกนะดูแลตัวเองดีๆทุกสิ่งทุกอย่างอย่าปิดแม่ให้เล่าทุกเรื่องถึงลูกไม่อยากจะบอกแต่แม่คนนี้พร้อมที่จะรับฟังทุกเรื่องแม้สิ่งนั้นจะไม่ดีเลยสิ่งนั้นจะแย่ที่สุดในชีวิตแต่แม่ยินดีที่จะฟังขออยากจะให้ลูกบอกค่ะนี่เลยพี่คงอยากบอกคุณแม่ว่าแบบเออผมจะใช้เงินให้มันแบบคุ้มค่ากว่านี้อะไรที่มันแบบไม่จำเป็นผมก็คงไม่ซื้อครับคงตัดไปแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะก็จะเป็นเรื่องสุขภาพครับก็คิดว่าอยากจะให้คุณแม่แบบดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอยากให้อยู่กับหนูนานๆให้เครียดน้อยลงกว่านี้หน่อยหรือแบบเรื่องอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แม่แบบ
ลดความคิดมากลงมาจะทำให้แม่มีความสุขที่สุดที่มีบิ๊กออกมาแล้วก็จะทดแทนพระคุณให้ได้มากที่สุดรักแม่ครับจะรับแม่ในเฟซบุ๊กไหมครับตอนทิ้งท้ายสองอย่างเข้าใจชอบมากเลยนี่แหละบทสรุปสองอย่างเข้าใจลูกเข้าใจทั้งชีวิตของลูกความเป็นวัยรุ่นของลูกแล้วก็รวมไปถึงความเป็นส่วนตัวของลูกด้วยใช่แล้วนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่เอามาให้ได้ดูกันนะครับใน Media Spy วันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ารัดคิวหมอนะครับวันนี้เจอกับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีนะครับจากสาขาวิชาอุบัติเหตุภาควิชาออร์โธปิดิกนะครับวันนี้ผมยังอยู่ต่อในช่วงรัดคิวหมอนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันครับ